เดี๋ยวพี่น้องคนเจียวขาว
ามาจากคนฟังมาดิห่อนบ่ห่อนห่อนอยู่บ่ตะเวนแจ่มขนาดเนี้ยหัวตาแดดคือบอกกันโฮมมาน้อมคือบอกกันโฮมมาน้อมค่ะเป็นคุณหนูสบายแท้มาเฮ็ดเบียกก็สิกับผมมาสิว่าอีกเนาะโอ้ยเนาะเราชาวนาเราจงไม่เป็นไรสู้ได้อ๋อตากล้องกะตากล้องกะสิล่มละค่ะฮ้อนตากล้องกะสิวูบละจ้าเอาสัมผัสนะคะเพื่อนๆดูวิธีแกะข้าวนะถ้าใครไม่เคยเห็นเนาะอ่ะคุณพี่เกี่ยวให้เบิ่งเนี่ยคุณพี่ก็เก่งแท้เกี่ยวเขาโตแดดไปสั้นละสูแดดขนาดเนี่ยเนาะเป็นล่มเนาะพี่น้องเอาสัมผัสแบบรุนแรงอ่ะย้อนไปน้ำกันนะพี่น้องเกี่ยวมาตลอดจนว่าออกนอแล้วเนาะข่าวเพิ่นก็เลยเอามันนานเจ้าสู้ๆเจ้าสู้ๆโอเคสู้ๆสู้ๆเนี่ยอันเข้าหน้าไผนี่สุกเข้าหน้าไผมันรีบบ่นี่มันรีบบ่เม็ดบ่ข้าวมะลิโอเคข้าวมะลิขอ105ไม่มีรีบเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปลุยทุ่งนะคะลุยทุ่งแบบชนิดว่าเกาะติดสถานการณ์เลยนะคะมาเห็นเลยพี่น้องเพิ่นเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องเด้อแบบชนิดว่าติดเลยนะคะไปลุยนะคะไปลุยมื้อนี้ลุยทุ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อใครบ่ได้เบิ่งคลิปนี้เสียใจเด้อไปลุยทุ่งเลยไปบ่ได้เกี่ยวดอกไปพลิกกล่องก็ไม่บอกพูดมันพูดเลยไม่ต้องพูดเลยตอนนี้เธอไม่ต้องพูดเลยนางเธอไม่ต้องพูดเลยตอนนี้ใช่มันผ่านมาแล้วเธอไม่ต้องพูดเลยเนี่ยไปตามอ๋อมาดูคุณน้องนะคะมาดูคุณน้องค่ะคุณน้องอันนี้คุณน้องนะคะคุณน้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแบบโบราณก็มีหลากหลายพื้นที่ดอกแบบนี้พวกที่หน้าเขาเขาบ่ได้ไอ้แบบบ่ได้บันบุ้มหลายหลายเนาะอันนี้ก็จะดีเนาะน้ำบ่หลายเนาะใช่แต่ห่วงมันบ่ค่อยได้เนาะธรรมชาติบ่หน้าผู้ใดจะสุกสิไหนขันอยู่เอาจะขันอยู่บ่ขันมีวาดเป็นหน้าหลายแท้คุณหน้าหลายไปจะเป็นลูกไพ่แท้สมัยก่อนเพิ่นบุกเบิ่งได้ป่ะรู้จังใดรู้มูลขอนเพิ่นล่ะบอกว่าหน้าเพิ่น17ไร่17ไร่โอ้ยาวจากช่วงนี้ไปพูดเลยป่ะจะพูดซะอ๋อถึงบ้านทุกอย่างต้องมีการลงทุนโอเคเฮ้ยก็สิได้จากปีนี้ก็เกี่ยวหม้อนี่ก็เกี่ยวเลยวินาลงงามก็สมควรเกี่ยวอีดอกไปถามมือใดอันน้ำท่วมกะต้องอาศัยรถนั่นนะเนาะไปดูพี่โจ้ก่อนเดี๋ยวไปจีบพี่โจ้ก่อนพี่โจ้รอหนูด้วยหนูกำลังจะลุยป่าไปแล้วพี่โจ้โอ้ยสิย่านหนังละเขาช่วยหนูด้วยหนูกำลังล้มใส่ฟ่อนข้าว
มีไงมีมีดทอดแล้วนี่โจหาปลาขอนโจนี่มีหอยด้วยโจนี่มีปลาขอนเลยเนาะปลาหายหมดเลยพี่น้องอันนี้มันเกี่ยวข้าวหรือมะเร็มข้าวคะมันเกี่ยวข้าวค่ะมันเกี่ยวค่ะมันมะเร็มมันเกี่ยวข้าวหรือมะเร็มข้าวมันเกี่ยวจ้าโอ้ยสวยไหมคะสวยไหมคะดูสิคะหน้าขาวขาวนี่นะคะวิธีการเกี่ยวข้าวอ๋อวิธีการเกี่ยวข้าวเนาะน้องเขาบอกก็ดูวิธีการเกี่ยวข้าวนะคะเอาอย่าไวสิมองใหญ่นับไม่ทันมันทำไมรีบจังเลยโจ้คะมันเล็กไปมะอะไรนี่ครับประตูรวงมันอะก็มีที่สีปุ๋ยก็ได้แค่นี้ก็เอาค่ะไม่ได้สีปุ๋ยนะคะเอาเหรอค่ะถ้าไม่ได้สีปุ๋ยค่ะได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคแล้วบอกใช่ปกติถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยโอ้ไม่ได้ขนาดนี้นะคะสีฟ้าค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงค่ะเร็วเกินอะไรอย่างนี้โอ้ฝีมือมากๆเลยเจ้าโอ้สุดยอดเลยเจ้ามาเดินมาเกี่ยวข้าวน้ำกันเด้อมาเดินมาเกี่ยวข้าวเอาชักชวนเพื่อนๆหน่อยเลยมาค่ะมาเกี่ยวข้าวค่ะตากแดดตากลมแต่ไม่มีลมหรอกค่ะมีแต่แดดไม่มีลมนะคะมีแต่แดดมีลมนะคะมีแต่แสงแดดแดดจริงปะดูแดดมากค่ะดูแดดมากโอ้สุดสุดเลยเจ้าเอ้ยสุดร้อนเหงื่อไหลโอ้โหสุดยอดเสร็จงานนี้ยังคงเป็นไข้แน่เลยช่วยมาหลายงานแล้วค่ะนี่แล้วทำไมต้องหมุนหนึ่งกันด้วยโจ้เราไม่หมุนก็ได้ค่ะประตูใช่ป่ะแค่มันเป็นเทคนิคค่ะเทคนิคโอ้ยมีเทคนิคค่ะมันมีเทคนิคในการหมุนอีกนะไม่ต้องหมุนก็ได้โอเคน้องโจ้เดี๋ยวจะหมุนก็ได้น้องโจ้คนสวยไม่ต้องหมุนพลังหมุนก็ได้มันก็เสร็จแล้วค่ะโอเคไม่ต้องหมุนก็ได้ใช่ค่ะเราจะเบี่ยงไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าข้าวจะหลุดมือไม่หลุดมืออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะมันก็ต้องอาศัยความถนัดเนาะใช่โอเคนะขอบคุณนะคะรู้สึกว่าร่องจะร้อนแล้วนะคะท่ามกลางแสงแดดนะคะก็วันนี้ลุยนะคะลุยว่าจะไปหาปลาขอนนำเด้อบ่ได้ปลาขอนจ้อยปลาขอนก็อีกมาอีกหลักก่อนนะจะโบกโจ้โทรศัพท์ยาแตกทำไมล่ะครับประตูยากำแรงโอ้โหกำจนโทรศัพท์แตกใช่ขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจนะคะก็พามาชมที่นี้นะคะเนื่องจากโทรศัพท์แตกครับ